เหมือนแบบมาปูตอนจบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจออีท่าไหนทำไมมันถึงเสร็จแล้วกลายเป็นที่อยู่ในถุงทุกวันนี้ได้ครับเฟิร์สใช่ครับพี่ก็เราเข้าไปหาคุณลุงก่อนคุณลุงเนี่ยเป็นเลขาธิการสมาคมชาวสวนมะม่วงแห่งประเทศไทยก็เข้าไปปรึกษาลุงครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์สจะทำมะม่วงกรอบลุงบอกว่าเฟิร์สตบไหล่ตบไหล่ผมมันจะเป็นไปได้เหรอลูกถ้ามันเป็นไปได้เขาคงผู้ใหญ่เขาคงทำไปนานแล้วคงมีขายไปนานแล้วคงเกลื่อนเมืองละผมก็เหมือนเด็กทั่วไปอะพี่เดินขอตกกลับบ้านเนาะใช่ครับขอตกกันนะก็คราวเนี้ยเราไม่รู้ไปปรึกษาใครแล้วก็ศึกษาว่ามีหน่วยงานอะไรภาครัฐเนี่ยที่เขาจะเข้ามาส่งเสริมมาสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราได้เผอิญว่าพิจิตรนะครับโชคดีเป็นมีหน่วยงานนึงคืออุตสาหกรรมภาคที่3เข้ามาจัดตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตรครับผมก็เดินเข้าไปเลยครับพี่ไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ผมวันดีเขากันวันดีครับพี่แล้วผมก็นั่งเล่าเรื่องเงี้ยครับให้เขาฟังจนก็คุณลุงคนนั้นเขาบอกว่าโอเคเขาสนใจแล้วเขาก็ให้ทดลองครับลงทะเบียนใช้เครื่องทอดระบบสุญญากาศครับด้วยตอนนั้นเราก็ศึกษาระบบทอดสุญญากาศมาพอสักระยะหนึ่งแล้วแต่เครื่องทอดเนี่ยครับพี่ราคามันแพงมากครับเราไม่สามารถจะซื้อได้ราคาเกือบ2ล้านนะครับพี่ก็เลยแบบใช่มีเครื่องทอดที่ไหนในจังหวัดพิจิตรหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราขอไปสนับสนุนใช้เครื่องหน่อยได้ไหมอะไรครับก็เผอิญไปเจอที่อุตสาหกรรมครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้เราลองใช่ครับแล้วก็เราก็ลงทะเบียนใช้เครื่องทดลองทอดนะครับในระบบสุญญากาศก็ลองผิดลองถูกมาสักพักหนึ่งจนได้สูตรในการทำให้ผลิตภัณฑ์เก็บได้นานแล้วมีความกรอบจนบรรจุซองแพ็กเกจเป็นแบบนี้ครับสุดท้ายเราจบที่ตรงนี้ใช่ครับระหว่างนี้เราชิมไปด้วยแล้วเราขอถามไปด้วยอันนี้ขอชิมรสเกลือสมุทรนะคะมีสองรสใช่ไหมฮะใช่พอเราได้เรียบร้อยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยได้ข่าวว่าจดสิทธิบัตรแล้วใช่ครับจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เป็นประเภทมะม่วงทอดกรอบประเภทสแน็คสรุปเราเป็นเจ้าแรกจริงๆถึงแม้ว่าคุณลุงจะบอกว่าป่านี้คงมีคนทำไปหมดแล้วใช่แล้วส่งออกต่างประเทศยังไงส่งออกต่างประเทศเผอิญว่าตลาดยังไงเป็นความบังเอิญมากๆกว่าครับพี่ช่วงนั้นเนี่ย เราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนเพิ่มผมก็ไปวางร้านกาแฟแถวบ้านครับพี่อร่อยรสเกลือสมุทรอร่อยไปวางร้านกาแฟแถวบ้านก็มีพี่ที่อยู่ร้านกาแฟครับเขานั่งกินกาแฟอยู่ผมก็ไม่ได้สนใจครับก็เดินก็เดินออกมาเดินออกมาเสร็จปุ๊บเรานึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเราว่าจะไปเข้าไปเก็บบินที่เราวางไว้แล้วก็เดินเข้าไปพี่สองคนนั้นเขาพุ่งตรงมาหาผมครับพี่บอกว่าน้องใช่คนที่น้องใช่คนที่ผลิตนี่หรือเปล่าเป็นเจ้าของแบรนด์นี้หรือเปล่าผมบอกอ๋อใช่ครับพี่ทำไมเหรอครับพี่เขาบอกว่าเนี่ยพี่สนใจของน้องมากเลยเนี่ยพี่ทำทัวร์จีนอยู่พี่ทำแบบทัวร์นี้อยู่พี่อยากจะเอาไปลองเปิดตลาดดูครับก็ได้ดินเลอร์ตรงนั้นโดยอัตโนมัติเลยครับไม่ต้องไปหาเลยใช่ใช่ของมันดีผมต้องการเป็นความบังเอิญมากมากครับไม่แต่ของมันดีด้วยเราต้องบอกจริงเพราะว่ากินเรียบร้อยแล้วผมรสคลาสสิกอร่อยมากกรอบเกลือสมุทรก็อร่อยทีนี้ได้ยินเสียงผมเพียวแน่นอนอ่ะเวลาเราเนี่ยน้อยมากอยากจะคุยกันเยอะกว่านี้หลายเรื่องแต่ว่าเอาสรุปให้นิดนึงเพราะว่าน้องเฟิร์สเนี่ยไม่ได้เก่งแค่การทำธุรกิจนะแต่กิจกรรมการเรียนก็ไม่ทิ้งเนี่ยเป็นอะไรนะประธานสภานักเรียนฝ่ายวิชาการครับตรงนี้มายังไงคะตรงนี้เริ่มจากที่ว่ามีโครงการนึงครับที่โรงเรียนผมเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมอยู่แล้วแล้วก็ทีเนี้ยโรงเรียนเนี่ยส่งเข้าไปอบรมแล้วก็เป็นโครงการสภานักเรียนระดับประเทศเขาก็มีการคัดเลือกครับว่าใน77จังหวัดเนี่ยที่ประธานแต่ละโรงเรียนมาคัดเลือกในโรงเรียนเนี่ยมีใครบ้างแล้วให้พี่เพื่อนๆประธานนักเรียนทั่วประเทศครับโหวตว่าใครจะเหมาะเกี่ยวกับตำแหน่งไหนอะไรยังไงซึ่งผมก็ได้รับตำแหน่งประธานสภานักเรียนระดับประเทศฝ่ายวิชาการมาครับเห็นไหมฮะเรื่องเรียนก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องธุรกิจเขาก็เดินหน้าต่อเนื่องเป็นเยาวชนที่มีความรู้และความสามารถดีมากความรับผิดชอบดีด้วยนะฮะแต่ทีนี้กลับมาที่ตัวผลิตภัณฑ์แป๊บหนึ่งเห็นว่าใช้น้ำมันรำข้าวไม่ได้ใช้น้ำมันพืชน้ำมันปาล์มด้วยครับผมนี่คือดีต่อสุขภาพมากแนวคิดนี้คือยังไงทำไมแนวคิดนี้คือจริงๆคือผมเป็นคนชอบกินของทอดแล้วพี่แต่ทีเนี้ยเราจะทำยังไงให้ของทอดเนี้ยมันดีต่อสุขภาพแล้วตอบโจทย์สายเฮลตี้ได้ด้วยเด็กน้อยกินได้ดีกว่าทานพวกของทอดทั่วไปใช่ใช่ครับอันตรายก็คือน้ำมันรำข้าวเนี่ยคือมันดีต่อสุขภาพเราอยู่แล้วแล้วบวกกับผงที่เราปรุงแต่งเนี่ยเราบอกที่โรงงานทำซีซันนิ่งเลยว่าขอให้ไม่มีผงชูรสปรุงแต่งอยู่ในนี้ตัวนี้ไม่สูงใช่ครับแล้ว
รสเกลือสมุทรเนี่ยครับจะเป็นซองสีฟ้าครับคือสกัดจากดอกเกลือทะเลแท้ๆเลยครับพี่เป็นเกลือที่สกัดจากดอกเกลือทะเลอร่อยมากจริงๆสุดท้ายจริงๆแล้วอยากให้น้องเฟิร์สฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะยังอยู่ในวัยเรียนแล้วบางคนเป็นอย่างเงี้ยคิดแล้วพอโดนผู้ใหญ่ดักว่ามันไม่น่าได้ก็ท้อถอยไปให้กำลังใจยังไงแล้วแบ่งเวลายังไงเรียนก็ดีกิจกรรมก็ทำธุรกิจก็ดีด้วยครับจริงๆอยากจะฝากพี่ๆน้องๆทางบ้านนะครับว่าจริงๆอ่ะการเริ่มทำอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าอะไรเนี่ยขอแค่เรามีความฝันก่อนมีความอยากในสิ่งที่อยากจะทำก่อนผมเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะกลายมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความฝันเราเชื่อมั่นว่ามันต้องทำได้เชื่อมั่นว่ามันต้องเป็นไปได้นะครับผมอยากจะรีบนอนในตอนกลางคืนนะครับพี่แต่มันนอนไม่หลับแต่ว่าหัวสมองเรายังคิดในเรื่องนี้อยู่ครับแล้วอยากจะรีบตื่นในตอนเช้าเพื่อมาทำในสิ่งนี้ครับก็คือเราอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องยังไงแต่ว่าขอแค่จุดแรกเลยขอแค่อยากทำก่อนใช่ครับมีความฝันอยากทำก่อนแล้วทุกอย่างมันจะบอกเราเองว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนี่ฮะโอ้เก่งจริงฝากช่องทางออนไลน์นิดหนึ่งซื้อได้ทางไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้วางขายอยู่ต่างประเทศอย่างเดียวใช่ครับตอนนี้ทางช่องทางออนไลน์นะครับประเทศไทยก็จะมีติดต่อทางผมได้โดยตรงเลยครับ Facebook ดนพิสิทธิ์บัวผันแล้วก็เบอร์091ครับ1419956หรือว่าจะเข้าไปซื้อในแฟนเพจก็ได้ครับเป็นเพจมะม่วงกรอบอาเซียใหญ่คิปปี้แมงโก้ครับอาเซียใหญ่นะคะอาเซียใหญ่เจอแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเฟิร์สมากๆเลยแล้วก็ชื่นชมมากจริงๆเชื่อว่าคุณผู้ชมได้แรงบันดาลใจจากน้องไปเยอะเลยนะคะใช่ครับนะฮะบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจดีๆแล้ววันนี้เนี่ยพอจบรายการปุ๊บไปคิดอะไรต่อเองดีกว่าใช่นะฮะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เรา2คนน้องเฟิร์สด้วยทีมงานนะลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยแล้วกันวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ